ส่วนคู่ของนางเอกคนดังแอฟทักษอรและนักธุรกิจหนุ่มสงกรานเตชนะนรงก็ทาให้แขกผู้มีเกียรติสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทได้เคลิ้มกันทั่วนหน้าฝ่ายชายเนรมิตลาบนบอันซ่าเขาใหญ่ให้เป็นเนินเขาแห่งรักโรแมนติกยิ่งกว่าเทพนิยายสวมเครื่องแบบข้าราชการสีขาวเต็มยศถือเลอกดี6กโมงเช้าเนาทีวันนี้ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอและทําพิธีมั่นฝ่ายสาวที่สวยสงา่ายอยู่ในชุดไทยร่วมสมัยบรรจงสวมแหวนประจําตระกูลเตชนรงตีตราจองบนนิ้วนางข้างซ้ายและพร้อมใจกันเปลี่ยนชุดสวยเหล่ามาจลด ปรกกาจดทะเบียนสมรสงานนี้เจ้าสาวยิ้มละมุนทรงตาหวานตลอดงานส่วนเจ้าบ่าวก็ปลื้มจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ซึ่งหลังจากงานเลี้ยงภายในที่กำลังจะจัดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วคู่ชีวิตป้ายแดงคู่นี้ก็จะจัดเลี้ยงฉลองอีกครั้งในวันที่4พฤษภาคมที่โรงแรมบันดารินโอเรนเตลค่ะ